นี้เดี๋ยวมาดูน้ำหนักชุดนะครับอันนี้เสื้ออย่างเดียวนะครับอัลไพน์สตาร์รุ่นโบโกต้านะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนะครับอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตอัลไพน์โบโกต้าไม่มีกาดหลังนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2.8 2.9 ประมาณนี้ครับอันนี้โมเดก้านะครับแพนอเมริกาหน้า2ไม่มีกาดหลังเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่3.65 กรัมครับต่างกันประมาณขีด2ขีดนิดหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมารีวิวเปรียบเทียบกันครับระหว่างตัวโมเดก้าแพนอเมริกาหน้ากับอัลไพน์สตาร์ตัวนี้ครับอัลไพน์สตาร์โบโกต้านี่ครับ